หลังจากที่หลากหลายสำนักมีการออกมาลดเป้า GDP ของจีนนะครับหลังจากที่ทางการนั้นมีการรายงานตัวเลข GDP ไตรามาสที่2ปรากฏว่าออกมาที่ร้อยละ6.3นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ไว้ว่าร้อยละ7.3ค่อนข้างมากทําให้ล่าสุดนี้เองทางดอยซ์แบงค์นะครับเป็นสํานักแรกที่มีการหั่นการคาดการณ์ GDP <c oughs> เหลือโตแค่ร้อยะ5.3นะครับจากเดิมที่คาดไว้ว่าปีนี้จะโตร้อยละ6 ล่าสุดนี้เองสำนักข่าวรอยเตอร์ก็มีการรายงานนะครับว่าคณะกรรมการเพื่อการพัฒนานและปฏิรูปแห่งชาติของจีนให้คำมั่นในวันนี้ครับว่าจีนจะเร่งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูก,กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ตอนนี้ยังคงอ่อนแอซึ่งข้อบ่องชี้นะครับก็เห็นว่าตอนนี้เป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการฟื้นฟูอุปสงค์ภายในประเทศรายงานยังระบุอีกนะครับว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตแบบชะลอตัวไตรมาสที่2 GDP นั้นเติบโตที่ร้อยละห ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ของรอยเตอร์โพลคาดการไว้ว่าจะโตได้ร้อยละ7.3ครับล่าสุดนี้ดอชแบงค์นะครับได้ปรับลดคาดการ g d p ของจีนลดลงเหลือร้อยละ5.3แล้วจากที่เคยคาดไว้ร้อยละ6เนื่องจากกาลังซื้อในประเทศยังคงอ่อนแอภาคสังหาย,ยังย่ำแย่นะครับทางคุณจินเสียนตงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ NDRC บอกในระหว่างการแถลงข่าวประจาเดือนว่าจีนเจอกับความยากลาบากในการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยกาลังซื้อและการคาดการณ์ผู้บริโภคค่อนข้างอ่อนแอและมีความจําเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมการบริโภคนะครับซึ่ง NDRC จะกําหนดและออกนโยบายทันทีเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มการบริโภคเพิ่มกําลังการผลิตเรื่องของการบริโภครถยนต์อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงปรับสภาพแวดล้อมการบริโภคให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติได้จริงเพื่อ,อออกมาใช้โดยเร็วที่สุดครับ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของ s t a r ์นะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบนะครับเรื่องของการจัดการภายในหรือว่าสเปเชียลออเดเพิ่มเติมล่าสุดก็ได้มีการแจ้งต่อกรอตตแล้วนะครับว่าจะขอขยายเวลาในการส่งรายงานเป็นครั้งที่สครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอครับระบุว่าบริษัท Star Corporation ได้นําส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษหรือว่า Special Audit ต่อกรอตตแล้วเมื่อวานนี้นะครับตามที่ได้ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม โดยมีความคืบหน้าในแต่ละส่วนประมาณร้อยละ50-7สถึง้ทางนี้ทางสตาร์ก็แจ้งว่าเนื่องจากกรอตอมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทแม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะไม่ได้ทำให้กลุ่มบริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดแต่ทำให้เกิดข้อจำกัดต่างๆอีกหลายประการบริษัทจึงดำเนินการตรวจสอบพิเศษไม่ทันภายในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมา ตามที่กรอตาสังการนะครับจึงขอขยายระยะเวลาในการนำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นภายในวันที่29กันยายนนี้แทนซึ่งกรอตาก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะขยายเวลาหรือไม่และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปอันหนึ่งนะครับการอายัดทรัพย์สินในกรณีนี้ได้ดําเนินการด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกรอตตามมาตรา267แห่งพอบอรบหลักทรัพย์ซึบเนื่องจากกรอตาได้กล่าวโทษบุคคลรวม10รายเป็นชุดแรก ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดําเนินคดีการตกแต่งงบการเงินนะครับแล้วก็เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็ในแบบสแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน,นี้และกระทําโดยทุจริตหลอกลวงอันเข้าขายเป็นความผิดตามพรบรหลักทรัพย์ครับ มาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศของโลกกับปรากฏการณ์เอนิโยกันบ้างนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าส่งผลต่อภาพการลงทุนด้วยเช่นกันมีชุดหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและชุดหุ้นที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับอุีิเองต้องจับจ้องไปที่การรายงานของทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นะครับของสหประชาชาติที่ออกมาประกาศนะครับว่าปรากฏการณ์เอนิโยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคาดว่าอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นและรุนแรงขึ้น และในปี67นะครับมีแนวโน้มทำลายสถิติอันดับหนึ่งเมื่อปี59ครับเช่นเดียวกับกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยที่ออกมาเตือนปรากฏการณ์นี้เช่นกันคาดการว่าจะรุนแรงขึ้นนะครับในช่วงปลายฝนปีนี้ต่อเนื่องจนถึงหน้าร้อนของปีหน้าซึ่งปริมาณน้ำฝนของไทยในปัจจุบันถือว่ายังต่ำกว่าค่าปกติซึ่งอาจต้องเจอกับภัยแล้งที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นครับจากปัจจัยดังกล่าวนะครับบลเอเซพลาสได้ทำการค้นหาหุ้นรับมือผลกระทบเอลิโย โดยการเปรียบเทียบกับปี58นะครับที่เกิดปรากฏการณ์เอล尼โยแรงกว่าปกติซึ่งก็พบว่าเส้นอิเด็กมีกำไรสุทธิลดลงรอละ7จ,จากปีก่อนและหากลงลึกเป็นรายละเอียดรายหุ้นรายกลุ่มกันนะครับหุ้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเอลนิโยนั่นก็คือภายแล้งหนักฝนขาดช่วงนั่นก็คือกลุ่มสินค้าเกษตรเช่น STA KSL g f p t และกลุ่มพลังงานาน้ำเช่น CKP ครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับมีหุ้นที่ได้รับประโยชน์เชิงบวกครับ นั่นก็คือกลุ่มอาหารครบวงจรอย่าง CPF ซึ่งน่าจะส่งผ่านต้นทุนได้กลุ่มอาหารสัตว์อย่างอาเซียนนะครับยอดขายมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากสัตว์เลี้ยงเรื่องของอาหารและก็น้ําในช่วงแรงที่สูงขึ้นธุรกิจน้ําดิบน้ําตรานะครับเช่น Eastwater แล้วก็ t t w ที่คาดว่าจะในช่วงสั้นเนี่ยนะครับปริมาณน้ําสํารองในแหล่งเก็บน้ํายังคงมีเพียงพอต่อการบริหารจัดการครับอาจจะเป็นแรงหนนให้กลุ่มลูกค้านะครับและก็อุตสาหกรรมมีปริมาณน้ําสํารองน้อยลง และหันมาเรียกซื้อน้ำกับผู้ประกอบการน้ำดิบมากยิ่งขึ้นและกลุ่มเครื่องดื่มนะครับหากอากาศร้อนขึ้นก็จะมีความต้องการบริโภคมากยิ่งขึ้นกลุ่มนี้ที่โดดเด่นก็มี CBG และก็กลุ่มการเงินที่ทมีความต้องการเสี่ยนเชื่อมากยิ่งขึ้นเช่นสวัสด์แล้วก็ MTC นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรายการท NN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์ แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็ตช่อง16ครับ